ความฝันของผมเองนะครับอยากจะมีฟาร์มเป็นของตัวเองอยากจะบริหารจัดการฟาร์มแต่ด้วยครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนทำให้ชีวิตและความฝันเราล้มหลายครั้งจนต้องไปขายแรงงานต่างประเทศเป็นช่วงชีวิตที่มันแย่มากถึงขนาดว่าต้องไปเก็บข้าวที่เขาทิ้งแล้วนะครับมากินเพื่อประทังความหิวถ้าหากวันนั้นนะครับผมยอมแพ้ไม่สู้ต่อคงไม่มีวันนี้วันที่ความฝันของผมนะครับเป็นจริงขึ้นมาคนไม่แพ้ตอนไฟนักสู้แห่งฟาร์มไก่งวงวันอาทิตย์นี้เวลา 11:30 น.ทาง Now 26